สวัสดีค่ะพี่น้องชาวโลกมื้อนี้ได้เลิกงามยามดีซองเบิ่งคนข้างๆบ้านแล้วบ่เป็นแต่เขาอยู่บ้านก็เลยได้ต้มปลาล่าก็ต้องเกรงใจเขาน้อยนึงไปถึงหลายที่สุดเด้อค่ะเพราะมันอลังการความเหม็นเหลือเกินเดี๋ยวนะค่ะสิให้เบิ่งแนวตัดเหม็นต้มเฮาก็ต้มไอ้เปลือกซองใบเตยชินามอนแล้วก็เป็นกาลบูนนะคะกินมันกะสิซอยได้กะย่านนะคะย่านคนข้างบ้านเขาแจ้งนายวันวันมาเบิงว่าเฮาล่มควันผิดเขาเพื่อเขาอยู่บ้านซั่นอันนี้เปิดเครื่องดูดควันออกแล้วนะคะเปิดฮูดออกไปแล้วคนข้างบ้านทั้งนั้นเขาสิคิดว่าเฮาปล่อยควันผิดบ่นี่แล้วก็อุตส่าห์นะคะต้มน้ำเปลือกส้มใส่ชินามอนใส่ใบเตยแล้วก็ใส่แคมเฟอร์กาลาบูนนะคะให้กินมันออกไปเสียงอันวอมาแล้วมันเป็นอีหยังเนาะบาดนี้ต่อนะคะเสียงหัวบางหันเขาไปทางอื่นนึกว่าคนขังบ้านแจ้งให้นายวันๆมาจับนึกว่าปล่อยควันผิดหรือว่าสารอันตรายออกไปสู่คนขังบ้านเป็นการยากลำบากในการต้มปลาล่าเลยค่ะกระซางเด้อค่ะเฮากะสิจัดการต้มปลาล่าเฮาต่อไปมันเหม็นกระซางมันต่อกับขอภาวนาให้ฝรั่งแถวนี้อันบ้านแถวเนี่ยค่ะย่าให้เขามาออกกําลังกายยางยองยองยองแยงแถวหน้าบ้านให้เขาอยู่ในบ้านเขานั่นล่ะแล้วก็ถึงมันสิเหม็นแม่นบ่ค่ะเฮากับเปิดเครื่องดูดควันออกไปเปิดฮูดออกไปเปิดหน้าต่างในเฮากับเปิดไปอันที่ตัดเหม็นเฮาเนี่ยค่ะก็เปิดไปถ้าน้ํามันอันส่งบกลงมาจักหน่อยเฮากับเติมน้ํามันลงต่อไปเติมอันเครื่องดับความเหม็นต่อลงไปอีกนะคะอันถึงบ้านเฮาสิเหม็นเฮาก็อดเอาเพราะมันเป็นของแสบของเฮาแล้วก็ก้อนที่สิต้มเนี่ยเตรียมไว้เลยก็คือไปหาซื้อสเปรย์มาไว้ถ้าฉีดบ้านเจ้าของก็สิเหม็นก็ต้องอดเอามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเฮ็ดของแสบแม่นบ่ค่ะเป็นอีหยังที่แบบระทึกมื้อนี้น่ะต้มปลาล่าพร้อมกับเสียงรถบ่อนายวันๆ นั่งหัวอยู่ผู้เดียวนั่งหักขำอยู่ผู้เดียวนะคะก็พอถ้าทอดต้มแล้วมันบ่เอาเรื่องต้มปลาลาต่อไปเอาต้มเพราะมันงวดไปแล้วอีหยังมันเข้ากันได้ดีแล้วเฮาก็ตั้งพักไว้ปิดไฟพักไว้ให้มันเย็นนั่นเนาะค่ะหลังจากนั้นอันเฮาก็กองเอาเศษมันออกเอาต้นน้ําเศษมันน่ะถ้าเฮาปลูกพักหลังบ้านเฮาก็เอาไปฝังดินไว้หลังจากนั้นมันก็สิมีใส่เดือนมามันก็สิมีมูลใส่เดือนไอ้ดินนั่นน่ะเฮาก็สิปลูกผักก็สิงามแม่นบ่ค่ะแต่ผู้ใดบ่ได้ปลูกผักปลูกหยังเอาเทใส่ในถุงแล้วก็มัดดีๆทิ้งใส่ขยะหลังบ้านไปมันก็บ่มีหยังมันก็ง่ายๆอันต้มปลาล่าเฮามีติดบ้านไว้แม่นบ่ค่ะปลาล่าต้มนี่ใส่ป่นใส่แจ่วใส่ตำบักฮุ่งใส่ออมเฮาก็มีของแซ่บกินของเฮาอันโหดมันห้าระทึกขวัญกับบ่ได้มีแต่คราวนี้ค่ะเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวไปเบิ่งอย่างอื่นนํากะอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้สําหรับเบิ่งคลิปต่อๆไปเด้อค่ะ Easy Easy ค่ะ Easy Easy อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ